เราอ่ะไม่ได้มีความรู้เรื่องว่าการที่เราจะซื้อกระเป๋าจากในร้านมันจะต้องทำยังไงหลายๆคนเขาก็เรียกมันว่า the Hermes game อ่ะเนาะนี่ก็คือกระเป๋าน้องส้มของเราสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะคลิปนี้ก็แตกต่างออกไปนิดนึงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปกติเวลาเรามีการจับจ่ายซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยได้มาเล่าให้ฟังกันสักเท่าไหร่เพราะว่าเรารู้สึกว่าบางทีเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนการแบบโอ้อวดหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะคะแต่ว่าโมเมคิดว่าวิดีโอที่กำลังจะทำเนี่ยนะคะน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่อาจจะกำลังอยากจะมี Hermes Journey นะคะก็คืออยากจะได้กระเป๋าออกจากหน้าร้าน Hermes นั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วก่อนหน้านี้โมเมก็คือต้องไปส่องวิดีโอของชาวบ้านโดยเฉพาะชาวต่างชาติเนี่ยเยอะมากนะคะกว่าจะทราบว่าซิสเต็มในแต่ละที่เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งเราเองเนี่ยปกติแล้วก่อนหน้านี้ถามว่าเคยได้กระเป๋าออกจากหน้าร้านไหมก็เคยแต่ว่าจะไม่ใช่กระเป๋าที่เป็นกระเป๋า Birkin Kelly หรือว่า Constance นะคะที่เป็นกระเป๋า3รุ่นที่เป็นรุ่นยอดฮิตนั่นเองซึ่งเราก็ไม่เคยรู้ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราได้ยินในอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะจากคลิปของคนอื่นเนี่ยเรื่องราวจริงๆมันเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราได้ผ่านเจอร์นี่ของเรามาจนได้ในสิ่งที่เราอยากได้แล้วเนี่ยนะคะก็เลยอยากจะทำคลิปเล่าให้คุณผู้ชมฟังสักนิดนึงแล้วก็จะมาอันบ็อกซ์กระเป๋าที่เราได้มาจริงๆแล้วได้มาประมาณเดือนกว่าแล้วนะคะตั้งแต่ก่อนไปอังกฤษก่อนไปปารีสอีกนะคะแต่ว่ายังไม่ได้แกะเพราะว่าอยากจะมาแกะให้ทุกคนดูไปพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่แอบชอบดูวิดีโอสไตล์แบบนี้มากเลยแต่เตือนก่อนอย่างนึงนะคะว่าในวิดีโอนี้นะคะจะไม่มีการพูดเรื่องราคาจะไม่มีการเผยชื่อ SA จะไม่ลงลึกในลักษณะนั้นก็แล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดติดตามกันมานานๆก็จะทราบว่าสำหรับมุมเองอะตัวเรื่องของราคาของสิ่งของเนี่ยถ้าไม่ใช่เครื่องสำอางที่เป็นอาชีพของเราที่เรามักจะพูดถึงอยู่บ่อยๆอยู่แล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยอยากจะมาพูดถึงราคาของของเท่าไหร่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่สบายใจที่จะพูดอะเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อที่โมไม่ขออนุญาตละเอาไว้รวมถึงเรื่องของ privacy ของ SA ที่เป็นคนดูแลโมไม่ด้วยเองนะคะก็อันนี้ก็จะเป็น2อย่างที่เราจะไม่พูดถึงเนาะถ้าเกิดใครอยากรู้แนะนำว่าให้ไปทำ research ไปลองดูวิดีโอหรือว่าลองค้นหาในอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมดูก็แล้วกันเพราะอย่างที่บอกว่าวิดีโอนี้เนี่ยไม่ได้เน้นในเรื่องของว่าของมันราคาเท่าไหร่แต่ว่าจะมาเน้นในเรื่องของ journey ที่ทำให้เราได้สิ่งนี้มาเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นกระเป๋าที่เป็นการลงทุนระดับหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราชอบจริงๆแล้วก็อยากได้จริงๆทำงานหนักเพื่อที่จะให้ได้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเผื่อเอาไว้ว่าใครอยากจะมีเจอร์นี่แบบนี้บ้างนะคะจะได้เอาไว้ประกอบไอเดียของคุณนั่นเองนะคะในเมื่อได้ให้ดิสเคลเมอร์นะคะไปหมดแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะมาเล่าแล้วล่ะว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนะคะแต่ว่าก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ3อย่างง่ายๆที่ทำแล้วจะทำให้คุณไม่พลาดคลิปใหม่กันแล้วก็อย่างที่หลายๆคนขอมานะคะว่าอยากให้ทำคลิปในแนวไลฟ์สไตล์มากยิ่งขึ้นโมเมก็อยากจะมาแชร์เรื่องราวต่างๆในมุมที่มันสบายๆแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องเมคอัพอย่างเดียวด้วยนั่นเองนะคะก็ถ้าอยากจะติดตามกันก็รบกวน subscribe เอาไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะจะได้ไม่พลาดกันเนาะไปอันบ็อกซ์นะคะกระเป๋า Hermes ของโมเมกันแล้วก็เล่าให้คุณฟังค่ะว่ากว่าจะได้มาเนี่ยต้องทำยังไงบ้างค่ะพูดถึงการที่เราจะเป็นเจ้าของกระเป๋า Hermes สักใบหนึ่งเนี่ยนะคะโมไม่คิดว่ามันก็มีหลากหลายวิธีเนาะอย่างที่หลายๆท่านทราบกันว่าในบ้านเราเนี่ยมันก็มีทั้งร้านที่เป็นร้านหิ้วนะคะมีทั้งร้านมือสองแล้วก็แน่นอนมีบูติกของ Hermes ในประเทศเรานั่นเองนะคะซึ่งกระเป๋าของ Hermes เนี่ยมันมีความพิเศษตรงที่ว่ามันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคุณเดินเข้าไปคุณมีเงินถุงเงินถังแล้วคุณจะไปซื้อมาได้คือหลายๆคนเขาก็เรียกมันว่า the Hermes game อะเนาะแต่ว่าสำหรับเรารู้สึกว่ามันเป็นเหมือนสิ่งที่แบรนด์อยากจะให้ value กับของเขาซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงที่ว่ากระเป๋าเนี่ยพอถอยออกมาปั๊บมันก็เป็นกระเป๋าที่มี value มากๆจริงๆน่าจะเป็นกระเป๋าหนึ่งในไม่กี่แบรนด์นะคะที่ราคาที่ขายข้างนอกที่เป็นมือสองเนี่ยแพงกว่าของในร้านนะคะจริงๆแล้วถามว่าโมเมเป็นแฟนของกระเป๋า Hermes มานานขนาดไหนก็น่าจะต้องมีหลักประมาณ10
ปีแหละเนาะเพราะว่าก่อนที่จะมาทำ Daily Cherry เนี่ยกระเป๋าที่โมไมถือที่เป็น What's in my bag ก็เป็นกระเป๋า Hermes มาก่อนนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าตอนนั้นเนี่ยเราอ่ะไม่ได้มีความรู้เรื่องว่าการที่เราจะซื้อกระเป๋าจากในร้านมันจะต้องทำยังไงไม่ได้มีความสัมพันธ์กับพนักงานในร้านแบบไปมาหาสู่กันจนจำหน้าได้จำชื่อกันได้อะไรจริงจังขนาดนั้นเราก็เลยไปในทิศทางของการซื้อกระเป๋าที่เป็นกระเป๋า second hand นะคะอันเนี้ยเคยพูดถึงในคลิปที่พูดกับพี่ตุ้มแบรนด์เลเวอร์ไปแล้วว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงเนาะทีนี้เนี่ยหลังจากที่เราเริ่มทำงานมาสักระยะหนึ่งปลดหนี้ตัวเองไปได้หลายอย่างแล้วลอยตัวพอสมควรเราก็เริ่มศึกษาแหละว่าถ้าเกิดเราอยากได้กระเป๋า Hermes ในรุ่นที่เราแบบชอบจริงๆอยากได้แบบที่มี journey กับมันก็คือกว่าจะได้เนี่ยมันต้องผ่านแบบอะไรหลายๆอย่างไปเนี่ยมันทำได้จริงไหมและมันต้องทำอย่างไรนะคะอันนี้จะเล่าจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งอาจจะถูกอาจจะผิดอาจจะตรงกับประสบการณ์ของท่านอื่นๆหรือว่าเอ็กซ์เพิร์ทคนอื่นๆที่ได้กระเป๋ามาไม่รู้กี่ใบต่อกี่ใบแล้วหรือเปล่าอันนี้มุมมก็ไม่ทราบนะขออนุญาตเล่าจากประสบการณ์ของตัวเราก็แล้วกันเนอะว่าจากจุด A มาถึงจุดปัจจุบันนี้ที่เดี๋ยวจะมาแกะของให้ดูกันเนี่ยนะคะมันเป็นยังไงบ้างเริ่มจากการที่จริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกเนี่ยมุมมก็เป็นคนที่ซื้อไปเรื่อยๆทุกสาขาเพราะว่าเรารู้สึกว่าของ Hermes เองอ่ะมันไม่ได้เป็นของที่มีเหมือนกันในทุกๆสาขาเนาะแล้วก็มันขึ้นอยู่กับ availability ก็คือหมายถึงว่าตอนนั้นเนี่ยเราเข้าไปเรามีดวงที่จะเจอของที่เราอยากได้หรือเปล่านะคะแน่นอนว่า department ที่เป็นเรื่องของกระเป๋าเนี่ยก่อนหน้านี้มันก็อาจจะไม่ได้ยากมากนะคะแต่พอ demand มันเยอะขึ้นคนทราบว่า value ของของโดยเฉพาะกระเป๋าของ Hermes เนี่ยมันมีแต่ขึ้นกับขึ้นเนี่ยมันก็จะมีความยากในการที่จะได้มามากยิ่งขึ้นมุมมันก็เริ่มจากการที่อ่ะเริ่มสร้างโปรไฟล์ของตัวเองด้วยการเข้าไปซื้อของที่เราอยากได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นพวกรองเท้าผ้าพันคอนะคะหรือว่าของจุกจิกอะไรอื่นๆต่างๆคือข้อแรกต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดใครจะเข้าสู่ Hermes Journey แบบโมเมนต์เนี่ยต้องชอบจริงๆถ้าไม่ชอบจริงๆอ่ะแนะนำให้ไปที่ซื้อกระเป๋าที่อยากได้เลยทันทีจากร้านฮิวร้านมือสองร้านอะไรใดๆเพราะว่าคุณจะไม่ต้องมานั่งปวดหัวถ้าคุณไม่ได้ชอบแบรนด์ทั้งหมดจริงๆอ่ะคุณจะไม่ enjoy กับ journey นี้เลยเพราะว่ามันจะรู้สึกว่าโอ๊ยทำไมกว่าฉันจะไปถึงกระเป๋าที่ฉันอยากได้ฉันจะต้องเสียเงินกับข้าวของเยอะแยะมากมายแต่ว่าส่วนตัวเราอ่ะเรารู้สึกว่าเขาเป็นแบรนด์ที่มีเรื่องราวมี story และมีของใช้ที่เราอยากได้จริงๆทีเนี้ยพอเรารู้ว่ากว่าที่เราจะไปถึงกระเป๋าที่เราต้องการเนี่ยเราก็คือต้องมีการทำยอดเนาะก็คือต้องเป็นลูกค้าที่ค่อนข้างจะไปมาหาสู่บ่อยๆเห็นหน้ากันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อยๆเริ่มทำแบบนั้นโดยทำอย่างที่บอกก็คือซื้อของที่เราอยากได้จริงๆทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยแต่เท่าที่ทราบนะอันนี้ไม่รู้ว่าถูกหรือผิดถ้าเกิดใครรู้มากกว่ามุมเมก็มา correct มุมเมได้นะคะเขาอยากจะให้เราเนี่ยเหมือนจับจ่ายให้ครบในทุกๆหมวดหมู่อาจจะไม่ได้ทุกหมวดหมู่แบบต้องแบบเป๊ะๆนะแต่คือหมายถึงว่าเขาอยากจะเห็นว่าเราเป็นแฟนของแบรนด์จริงๆโดยมีการ spend กับของในสิ่งที่หลากหลายไม่ใช่แค่ว่ามาถึงจะมาซื้อผ้าพันคอ50ผืนเพื่อให้ได้กระเป๋าหรือว่าซื้อรองเท้า20คู่ให้ได้กระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเหมือนเขาอยากจะเห็นคนที่ชอบแบรนด์จริงๆแล้วก็ค่อยๆเก็บค่อยๆซื้ออะไรที่มันมีความหลากหลายเอาอย่างนี้ดีกว่านะซึ่งก่อนหน้านี้มุมมันก็ไม่ทราบไงด้วยความที่เราก็มาแบบไม่ได้มีความรู้อะไรเนาะเราก็อ่ะรองเท้าได้ใช้ผ้าพันคอได้ใช้แน่เดินทางบ่อยก็ซื้ออยู่แต่อะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยแตะ ready to wear ไม่เคยแตะhome collection ทีเนี้ยมันก็จะมีของที่มุมมันได้มาจากการที่ spend แล้วก็ทำความรู้จักกับ SA ท่านแรกไปพอสมควรนะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าพิโคแตงเป็นDonks, หรือว่าอื่นๆอีกมากมายคือจริงๆแล้วมุมเมย์อ่ะโชคดีมากว่าเจอ SA ของ Hermes ที่สนิทสนมมีคอนแทคกันอยู่2ท่านจาก2สาขาท่านแรกเนี่ยก็ออฟเฟอร์อะไรมุมเมย์มาหลายอย่างที่เป็นของที่มุมเมย์อยากได้จริงๆแต่ทีเนี้ยสาขา A เนี่ยเหมือนของที่เราชอบอ่ะมันมีให้เลือกไม่เยอะเหมือนไปทีไรก็ไม่มีของหรือว่าของเข้ามาแวบเดียวแล้วก็โดนสอยไปเลยบางทีเราทำงานอยู่เนาะเราไม่สามารถพุ่งตัวจากจุดที่เราอยู่ไปได้ทันทีอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เวลาเข้าไปแล้วเหมือนไม่รู้จะซื้ออะไรการทำยอดกับสาขา A ก็เลยไปไหนไม่ค่อยได้ไกลโชคดีมีน้องท่านหนึ่งที่เจอกันในcommunity beauty เนี่ยแหละเป็นแวดวงเนี่ยแหละแล้วก็เขาก็แนะนำมาว่าเขาเนี่ยกำลังเข้าสู่ age journey ของเขาเหมือนพูดคุยกันโดยไม่ได้แบบตั้งใจแล้วก็อยู่ดีๆก็
เอ้ยน้องกําลังสู้อยู่หรอพี่ก็ว่าจะสู้เหมือนกันแต่เนี่ยสาขา A ของพี่อะของไปแล้วไม่ค่อยมีอะไรให้ซื้อเลยพี่ก็เลยไม่ได้ทํายอดอะไรเท่าไหร่ท่านนี้ก็เลยแนะนําให้ดิฉันไปหา SA ท่านที่2ซึ่งเป็น SA คนปัจจุบันที่ทําให้ดิฉันได้กระเป๋าใบนี้มาก็คือเป็น H Fairy ของดิฉันนั่นเองก็ย้ายไปที่สาขา B ก็ค่อยๆเริ่มจากการทําความรู้จักกันก่อนว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรอยากได้อะไรไม่อยากได้อะไรทาง SA ท่านเนี่ยเขาก็จะมีการเสนอของที่เขามองดูทรงเราอาจจะเป็นความโชคดีว่าเขาเห็นเราในอินเทอร์เน็ตด้วยเขาก็จะพอรู้แหละว่าทิศทางของเราอ่ะมันเป็นประมาณไหนยังไงใช่ไหมเขาก็เสนอมาว่าอ่ะชอบอันนี้ไหมคุณมุมไม่ชอบอันนั้นไหมอันนี้มีอันนี้เข้ามานะดูเป็นคุณมุมไม่มากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีการเหมือนแบบนัดแนะให้มาเจอกันเรื่อยๆอ่ะทีเนี้ยส่วนตัวเรานะเรารู้สึกว่าความคอนสิสเทนต์หรือความสม่ำเสมอในการแวะเวียนไปหากันในการจับจ่ายซื้อของเล็กๆน้อยๆที่เราได้ใช้จริงๆและชอบจริงๆอ่ะมันทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับ SA อ่ะเข้าใจกันมากขึ้นว่าเราชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไร1และ2ก็คือเหมือนมันเห็นหน้ากันบ่อยๆเขาจะไม่ลืมเราอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมว่าเฮ้ยฉันอยู่ตรงนี้นะฉันเฝ้ารอกระเป๋าอยู่นะซึ่งในเมืองไทยอ่ะมันจะเป็นซิสเต็มที่ต่างจากในที่อื่นเหมือนกันอย่างที่ฝรั่งเศสเนี่ยหลายๆคนก็จะทราบว่าร้านในปารีสเนี่ยนะคะคุณสามารถที่จะทำ letter goods appointment ได้ก็คือกดเป็นเหมือนลอตโต้ของแต่ละวันนะว่าคุณจะได้ appointment ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เดี๋ยวก็ต้องเล่าอีกทีไปเพราะว่าเราก็เคยได้กระเป๋าจากที่ปารีสด้วยนะคะแต่ว่ามันจะไม่ใช่ซิสเต็มนั้นที่เราจะสามารถทำนัดได้เลยเราก็คงต้องเข้าไปแล้วก็ได้ assign SA มาจริตตรงกันไม่ตรงกันอะไรก็ว่ากันไปเราก็เริ่มเหมือนเริ่มกันใหม่นะคะด้วยการเริ่มซื้อของที่เราชอบจริงๆไม่ว่าจะเป็นผ้าพันคอรองเท้ามีของในแผนกสัตว์เลี้ยงมีผ้าห่มมีหมอนมีอะไรซึ่งเหล่านี้ไม่ได้ซื้อไปเพราะแค่จะทำยอดให้ถึงแต่เป็นของที่เราไปเจอแล้วเราแบบเฮ้ยชอบเฮ้ยดีเฮ้ยสวยเฮ้ยเข้ากับเราที่เราอยากได้จริงๆแต่ก่อนหน้านี้เราอาจจะยังไม่เคยเห็นมันหรือเราอาจจะยังไม่เคยกล้าลงทุนกับมันในตอนนี้ที่เราเริ่มรู้สึกว่าเราสเปนได้มากขึ้นกับสิ่งเหล่านี้เราก็รู้สึกว่าโอเคเมื่อมันมีของแล้วเราชอบเราก็จะซื้อได้กระเป๋าเมื่อไหร่เดี๋ยวอีกว่ากันทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่โมเมรู้สึกว่า H Journey ของโมเมอ่ะมันไม่ได้เร่งร้าวและมันไม่ได้กดดันเพราะว่าเราได้สิ่งของที่เราชอบแล้วก็อยากได้มาตลอดทางนะคะจากนั้นเมื่อเราไปถึงจุดหนึ่งที่เราสเปนกับทางร้านโมเมนต์ไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่ามันเป็นแบบเหมือนที่เขาพูดกันว่าต้อง1ต่อ1กับราคากระเป๋าหรือเปล่าหรือว่าเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ถึงจะได้ออฟเฟอร์กระเป๋าอันนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นมิสทรีเป็นเรื่องที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะไม่เคลมก็อยู่ดีๆวันนึงเราก็ถามเขาแหละว่าเออเนี่ยเราสเปนกันมาแล้วก็อยู่กันมาสักระยะนึงไม่แน่ใจว่ายอดตอนนี้จะสามารถทำให้เราได้รับออฟเฟอร์กระเป๋าอะไรบ้างไหมอันนี้ก็เป็นคำถามที่ถามเปิดไปเลยนะคะทางคุณ SA เขาก็บอกว่าเอาจริงๆแล้วเดี๋ยวขอไปถามก่อนว่าเป็นยังไงบ้างเพราะเขาก็ต้องไปย้อนดูเนาะว่าเราสเปนอะไรมาแล้วบ้างเป็นยังไงบ้างแล้วก็เหมือนตัวเขาเองก็ไม่ได้เป็นคนที่ตัดสินใจอยู่คนเดียวก็เหมือนต้องให้ทางแมเนเจอร์ของที่ร้านเนี่ยเป็นคนตัดสินใจด้วยว่าเราถึงจุดที่เราจะได้รับออฟเฟอร์หรือยังทีนี้เขาก็ถามไปก่อนว่าเรามี wish list อะไรในใจบ้างมีรุ่นมีสีมีขนาดมีหนังมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่เราอยากได้จริงๆเราก็บอกเขาไปด้วยความที่เราก็มีอยู่ในแบงค์ของเราอยู่แล้วว่าเราชอบอะไรบ้างเนาะแล้วมันก็มาตกอยู่ที่กระเป๋ารุ่นหนึ่งสีหนึ่งหนังหนึ่งที่มุมอยากได้จริงๆในไซส์หนึ่งที่พอดีซึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยรุ่นนี้ไม่ค่อยมีใครสู้กันเท่าไหร่คือส่วนใหญ่แล้วอะคนที่ไปแอคเมสอะก็จะไม่ใช่คนที่อยากได้กระเป๋าสีม่วงค่ะไม่เหมือนเขียวเหลืองแสดแดงนึกออกไหมทุกคนอยากได้ดำเทาทองอะไรอย่างเงี้ยทองในที่นี้ก็คือสีน้ำตาลนะคะสีโกลด์ของแอคเมสก็คือสีน้ำตาลที่แบบยอดฮิตของเขาอะไรเงี้ยมันก็จะมีกลุ่มสีที่แบบสู้กันหนักประมาณอย่างนี้แล้วก็ต้องเป็นรุ่นนี้หนังนี้ไซส์นี้ฮาร์ดแวร์นี้อะไรประมาณอย่างเงี้ยพอมึงไปบอกสเปคนี้ไปคุณ SA เขาบอกว่าแม่อันนี้แม่มีสิทธิ์นะแม่มีไปได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกอ๋อเหรอโอเคอ่ะงั้นเราขอเป็นสเปคนี้ก็แล้วกันแล้วหลังจากนั้นเขาก็หายไปสักพักหนึ่งนะคะเป็นเดือนเหมือนกันระหว่างนั้นเราก็ยังกลับไปนะโดยไม่ได้ถามถึงกระเป๋าเลยก็กลับไปดูเรื่อยๆว่าเออมันมีอะไรที่เราอยากได้ไหมทำยอดกันไปแบบสบายๆเรื่อยๆไม่ได้กดดันและไม่ได้ตั้งใจว่าเป็นการทำยอดเพื่อให้ถึงว่าจะต้องได้กระเป๋านู่นนั่นนี่แต่มันเป็นเหมือนเจอร์นี่การช้อปปิ้งที่เรามีความสุขกับมันวันนึงเขาก็ถามมาว่าคุณโมเมแบบวันนี้ว่างไหมคะเวลานี้เราก็บอกว่าทำไมเหรอเราก็ถามไปเขาก็บอกว่าสิ่งที่อยากได้อ่ะ
มาแล้วนะคะเราก็แบบโอเคเคลียร์งานสละทุกสิ่งอย่างเพื่อที่จะไปได้เจอนี่ของเราในการที่บอกว่าเธอกระเป๋าที่ฉันจับจ่ายสิ่งนู้นสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเนี่ยฉันมาถึงแล้วนะอะไรเงี้ยก็ไปตั้งแต่เช้าเลยนะคะไปเปิดห้างเนาะแล้วก็ไปเจอ SA เขาก็พาเราเข้าห้องตามสไตล์เรื่องราวของ Hermes ปกติเนาะว่าเราได้เข้าห้องลับแล้วก็ได้รับการออฟเฟอร์กระเป๋ามาอันนี้ก็เป็นเจอร์นี่ของโมเมนต์เนาะอ่ะพูดมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นมาเลยดีกว่านี่ก็คือกระเป๋าน้องส้มของเรานะคะซึ่งก็ไปยืนแอบดูวิธีการผูกกล่องของเขามาอย่างจริงจังกำลังคิดอยู่ว่าจะดึงแบบคุณเอ็ดดี้วอยาจดีไหมแต่คิดว่าไม่น่ารอดนะคะคงทำได้ไม่ดีเท่าน้องเพราะฉะนั้นเราก็ขออนุญาตแกะแบบสไตล์ของเราก็แล้วกันเนาะอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้แกะเขาหลังจากที่เราเห็นSA แกะให้เราในห้องลับเนาะมาเดากันดีกว่าณจุดนี้ขอให้คุณเดาดูค่ะว่าสิ่งที่อยู่ในกระเป๋านี้นั้นเป็นเบอร์กินหรือเคลลี่มีเลือก2นะเบอร์กินหรือเคลลี่คอมเมนต์มาด้านล่างในระหว่างที่พอสนี้นะไม่ใช่แบบไปดูแบบสุดทางนะไม่ได้มีอะไรจะให้แต่แค่อยากเล่นสนุกกันว่าคุณอ่ะจะรู้ใจเรามากน้อยขนาดไหนโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเปิดกล่องออกมานะคะด้านในนะคะก็จะแรปมาสวยงามไม่เคยจะมาทำอะไรแบบนี้เลยนะเนี่ยทำไม่ถูกนะเนี่ยพับผิดพับถูกเรามาดูกันสิวุ๊บโอเคเอาน้องออกมาก่อนในกล่องนะคะเราก็จะเห็นหมอนหนุน1ใบเนาะที่หนุนเอาไว้ให้เขาอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็จะมีแคร์การ์ดแล้วก็มีถุงกันฝนถ้าเกิดใครเคยดูพวกอันบ็อกซิ่งอะไรต่างๆนะคะก็คงจะเห็นอยู่แล้วซึ่งบูมไม่มีความจำเป็นต้องอธิบายตรงนั้นนะตกลงคุณทายถูกหรือยังว่าสิ่งนี้คืออะไรแทมแทละแลมแทมแทมโอ้โหเพลงโบราณมากเลยไปมาดูกันนะคะอุ้ยหนังหอมพร้อมไหมพร้อม3 2 1ค่ะนี่คือKelly Gold Hardware มาในหนัง Box Calf นั่นเองนะคะคือมันแบบ very shiny very ใหม่งามแงะมากเลยอะเฮ้ยนี่คือครั้งแรกที่แกะออกมาแบบจริงจังมากๆนะเนี่ยสติกเกอร์ยังอยู่เลยดูดิยังไม่ได้มีการแกะอะไรใดๆออกมาทั้งสิ้นเลยสติกเกอร์ยังแบบแปะอยู่อย่างเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาขอแกะน้องให้เรียบร้อยก่อนเลยไหมแกะออกมาแล้วเดี๋ยวมาคุยกันว่าทำไมเราถึงได้เลือกคอมบิเนชันนี้แกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าพี่มันคุ้นอะเหมือนหนูเคยเห็นพี่มีแล้วหรือเปล่าหน้าตาแบบเนี้ยพี่มีหรือยังทำไมหนูเห็นในรูปคือใบที่มีก่อนหน้านี้นะคะเป็นใบที่ซื้อวินเทจนะคะเป็นไซส์ที่ใหญ่กว่านี้ใบที่หิ้วไปปารีสนั่นเองนะคะอันนั้นเนี่ยเอาจริงแล้วถามว่าทำไมถึงทำซ้ำใบนั้นเนี่ยซื้อวินเทจมาเพราะว่าอยากจะลองใจตัวเองว่าถือกระเป๋าที่เป็นหนังบ็อกซ์คาฟได้ไหมก็คือหนังบ็อกซ์เนี่ยนะคะมันเป็นหนังเรียบเนาะมันไม่มีเกรนไม่มีความแบบตะปุ่มตะป่ำอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะมันเรียบมากแล้วก็มันเป็นหนังที่ถูกสครัชได้ค่อนข้างง่ายก็คือมีรอยได้ง่ายถ้าเกิดไปเจอเล็บไปเจออะไรที่มันมีความคมๆเนี่ยมาทิ่มเนี่ยมันก็จะเป็นรอยเราอ่ะเป็นคนที่ชอบกระเป๋าเคลลี่ที่เป็นบ็อกซ์คาฟมานานมากแล้วคือเป็นกระเป๋าที่เราเห็นมาตั้งแต่อดีตกาลนานมาเพราะว่ากระเป๋าเคลลี่มันก็มีประวัติความเป็นมาของมันอยู่เนาะซึ่งไม่มีความจำเป็นต้องเล่านะหลายๆคนก็ไปหาเพิ่มเติมดูกันก็แล้วกันนะว่ากระเป๋า Hermes Kelly เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงแต่ว่าเราลองใจกับวินเทจใบนั้นแล้วรู้สึกว่าเราชอบมันมากมันเป็นใบคลาสสิกที่เราหยิบใช้บ่อยมากเราชอบความสกิลของมันที่มันมีแฟลตมีฝาตรงนี้ในการที่จะปิดกระเป๋าลงมาในขณะที่เบอร์กินเนี่ยโอเคมันมีแฟลตเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ความใช้ง่ายของมันก็คือเราไม่ได้เอาแฟลตมาปิดถูกลองมาแกะสายสะพายข้างกันดูเนาะคือน้องมีความใหม่มากจนแบบต้องค่อยๆใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้านในตัวกระเป๋านะคะก็จะมีตัว clochette ของเขานะคะหรือว่าตัวที่เป็นกุญแจเนาะจริงๆแล้วเรารู้สึกว่ากับ box เนี่ยถ้ามันเป็นของใหม่เราอาจจะยังไม่ค่อยอยากแขวนเพราะว่ากลัวว่าเวลามันแกว่งไปแกว่งมาแล้วมันจะทำให้ตัวหนังข้างนอกเนี่ยมันเป็นรอยนะคะก็เลยคิดว่าเก็บไว้ก่อนดีกว่าแล้วก็มีสายที่เป็นสายสะพายแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นสายที่แบบยังแข็งเป๊กแล้วก็ตรงนี้ก็คือยังมีพลาสติกห่ออยู่เลยก็จะเกิดมาเพื่อเอาไว้แขวนด้านข้างแบบนี้นะคะให้มันสามารถเป็นกระเป๋าที่สะพายข้างได้เวลาเรารีบๆหรือว่าเวลาที่เราเดินทางอยู่อะไรต่างๆเนี่ยเราสะพายเป็น cross body ก็ได้นะคะคือให้มันแนบตัวหน่อยมันจะได้ใกล้ตัวอีกนิดนึงแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราชอบทำเวลาเราเดินทางถ้าเกิดเราไม่อยากให้ใครมายุ่งอะไรกับเรามากแทนที่เราจะสะพายออกเป็นด้านนี้เราก็กลับด้านแล้วก็สะพายด้านที่เข้ากับตัวแบบนี้โอกาสในการล้วงควักขโมยของอะไรเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีแล้วก็เป็นวิธีการใช้
ช้อีกอย่างนึงมุมมันจะชอบทำแบบนี้ก็คือไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีถูกหรือผิดนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบทำบ่อยๆก็คือเราก็ปิดกระเป๋าไว้แต่ว่าไม่ได้เอาไอ้เจ้าตัวแคลลี่สองข้างนะคะที่เป็นที่รัดกระเป๋าเนี่ยมาไว้ด้านหน้าแล้วก็คือจะแอบเอาไว้ด้านหลังเพื่อที่จะให้มัน easy access เก็บได้ง่ายเปิดใช้ง่ายอะไรง่ายๆแบบนี้นั่นเองนะคะอันนี้ก็เลยถือว่าเป็นฝันที่เป็นจริงของมุมมวยแล้วนะอย่างที่เล่าไปว่าสำหรับเรารู้สึกว่า age journey ของเราอ่ะมันค่อยๆเป็นมาแบบที่เราสบายใจที่เราได้ซื้อข้าวของที่เราได้ใช้จริงๆชอบจริงๆจนได้ออฟเฟอร์กระเป๋ามาอันนี้ก็เลยอยากจะเอามาแชร์กันนอกเหนือจากกระเป๋าแล้วนะคะมุมมวยยังได้อีกอย่างนึงมาด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดใครเป็นแฟนของ Hermes เองนะคะก็จะทราบว่ากล่องหน้าตาแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะมีของที่ใส่ได้อยู่1อย่างนะคะนั่นก็คือ Rodeo นั่นเองเดี๋ยวเรามาแกะดูเนาะว่า Rodeo ของมุมมวยเนี่ยเป็นสีอะไรนะคะคือจริงๆแล้วเท่าที่ได้ยินเรื่องราวมานะอันนี้ก็ไม่คอนเฟิร์มอีกเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกเราไม่ใช่ expert เราเป็นแค่คนที่ชื่นชอบในแบรนด์ก็ถามเขาว่า Rodeo เนี่ยมันมีขายตามปกติมั้ยเราเคยได้ Rodeo จากสาขา A ที่เราไปช้อปปิ้งมาแต่ตอนนั้นเราก็ซื้อพร้อมกระเป๋าเหมือนกันเขาอะจะออฟเฟอร์ให้เมื่อได้กระเป๋าแต่คืออันนี้ไม่ใช่ SA พูดนะอันนี้เป็นสิ่งที่เหมือนเราได้ยินเรื่องราวมาตลอดอะว่า Rodeo เนี่ยอยู่ดีๆไปถามหาเขาจะไม่ค่อยมีหรอกต้องซื้อพร้อมกับกระเป๋านะคะซึ่งเราก็บอกเขาไปบอกว่าโอเคถ้าเกิดสมมติมีกระเป๋านะได้กระเป๋าเนี่ยแล้วถ้ามี Rodeo อะไรที่แบบเข้ากันแล้วทาง SA เห็นว่าเป็นโมเมนต์นะก็ฝากมาได้ยินดีรับนี่เป็นตัวแรกที่มาในลักษณะแบบนี้ค่ะนี่คือเป็นRodeo Pegasus นะคะหรือว่าเป็นม้า Pegasus นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นแบบม้ามีปีกตัวแรกของดิฉันก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีตัวที่เป็น Rodeo ธรรมดา1แล้วก็มีตัวที่เป็น Touch นะคะที่เป็นเดี๋ยวเราจะเล่าในวิดีโอที่ถ้าเกิดใครชอบอันนี้ดูอันนี้แล้วชอบกันนะคะคอมเมนต์เข้ามาเราจะพูดถึงเรื่อง Journey ของเราในปารีสด้วยนั่นเองนะคะแต่ว่าอันเนี้ยก็จะเป็นPegasus เดี๋ยวมุมมันจะขึ้นสีไว้ให้แล้วกันนะคะว่าทั้ง3ส่วนเนี่ยคือสีอะไรแต่ว่าตรงสายมันจริงๆมุมมันเชื่อว่าทุกคนเห็นแหละว่ามันไม่ใช่สีดำมันเป็นสีเขียวเข้มจริงๆแล้วตอนแรกที่พูดถึง wish list ของกระเป๋าเนี่ยเรามีบอกไว้ว่าเราอยากได้เขียวเข้มเรามีกระเป๋าดำเยอะแล้วแต่ว่าเขียวเข้มในหนังบ็อกซ์อะเหมือนว่าเขาไม่ทำมาแบบสักพักใหญ่ๆแล้วจะมีก็แต่ vintage นะคะเราก็เลยไม่เป็นไรอะเอาว่าแบบนี้ก่อนละกันแล้วก็คิดว่าคุณ SA คงจำได้ว่าเราอยากได้อะไรที่เป็นเขียวเข้มนะคะเขาก็เลยจัด Rodeo น้องน้อยคนนี้มาให้เราและสุดท้ายอีกอย่างนึงที่ปกติจริงๆแล้วเนี่ยมุมไว้แอบซื้อเก็บอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เอาไว้พันกระเป๋าแต่ว่ามันสามารถผูกเป็นผ้าพันคอก็ได้พันข้อมือก็ได้นะคะหรือว่าตอนผมยาวๆก็ใช้แบบมัดผมเป็นโบก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะนั่นก็คือทวิลลี่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาแกะทวิลลี่กันดูนี่นะคะทวิลลี่ก็จะมาในกล่องแบบนี้นะคะอันนี้มันเป็นทวิลลี่ที่มีความพิเศษนิดนึงคือมันเป็นทวิลลี่ที่มีSwarovski Crystal นะคะอยู่ด้วยไปรอบๆเลยซึ่งลายมันจะเป็นลายแบบเหมือนไพ่สีหลักๆของมันจริงๆอ่ะเป็นสีน้ำเงินนะคะเราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดจะทำจริงอ่ะคงต้องทำแยกกันไม่ใช่ว่ามีทั้ง Twilly ด้วยมีทั้ง Rodeo ด้วยนะคะมันก็จะดูแบบเยอะไปหน่อยอันนี้เรารู้สึกว่าถ้าพันขึ้นมามันก็จะทำให้กระเป๋าเนี่ยมันดูมีอะไรมากขึ้นหรือว่าอย่างที่บอกบางทีเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เอามาเป็นเครื่องประดับอะไรแบบนี้กันก็ได้ในวันที่แต่งตัวเรียบๆแล้วก็ใส่มันจะมีเป็นตัวที่เอาไว้ยึดทวิลลี่นะคะที่เราก็มีแอบซื้อเก็บในระหว่าง age journey ของเรามาไว้อยู่แล้วนะคะเราก็จะเอามาทำแบบนั้นก็ได้หรือว่าจะพันเป็นทวิลลี่ที่กระเป๋าก็ได้ซึ่งทวิลลี่เนี่ยเอาจริงแล้วอ่ะการที่เราจะพันเขาอ่ะมันก็ช่วยในเรื่องของการที่จะช่วยดูดพวกน้ำมันหรือว่าคราบอะไรต่างๆที่มีอยู่บนมือเราไม่ให้ไปอยู่บนกระเป๋านั่นเองโดยเฉพาะกระเป๋าสีอ่อนๆ นะคะอันนี้ก็เลยเป็นอีกชิ้นนึงที่มุมเมรับมาในวันที่ได้ออกน้องเป๋าจากหน้าร้านเข้าห้องลับที่ Hermes นั่นเองค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมุมเมว่าเจอร์นี่ของแต่ละคนมันก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันแล้วก็ขึ้นอยู่ความพอใจด้วยบางคนอาจจะบอกว่ามันเป็นเรื่องซิลลี่มากเลยมันไม่เห็นจำเป็นเลยเราก็ไปที่ร้านที่เราต้องการแล้วเพราะยังไงเนี่ยการซื้อของจุกจิกจุกจิกเนี่ยรวบบวกกันแล้วดีไม่ดีมากกว่าไปซื้อกระเป๋าที่ร้านนู้นร้านนั้นร้านนี้อีกอันนี้มุมเมเข้าใจเลยนะแล้วก็มีกระเป๋าของมุมเมหลายใบที่มุมเมได้มาจากร้านพี่ตุ้มแต่มันมาในราคาที่เราไหวมันจะไม่ใช่ราคาแบบ2เท่าของราคากระเป๋าจริงอะไรอย่างเงี้ยนะคือเป็นความโชคดีของเราด้วยแหละที่เราได้กระเป๋ามาในช่วงจังหวะที่ราคามันยังไม่ได้ไฮค์อัพไปจนถึงจุดที่พีคมากๆนะคะคือสำหรับใครที่มองว่าการซื้อกระเป๋า Hermes เป็นการลงทุนเนี่ยมุมเมคิดว่า
มันลงทุนได้แต่ว่ามันต้องดูว่าเราจะช้อนซื้อในช่วงไหนด้วยอ่ะไม่ใช่ว่าไปซื้อในจุดที่มันพีคมากๆแล้วหวังว่ามันจะพีคไปเรื่อยๆแบบนั้นนะคะอันนั้นคือมันไม่ใช่เจอร์นี่ของเราบางคนโอเคมีเงินมากมายอยากจะทำแบบนั้นเต็มที่เลย you do you ไม่มีใครว่าใครอยู่แล้วเพราะเรารู้สึกว่าอย่างที่บอกว่าเจอร์นี่ของแต่ละคนมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวเฉพาะบุคคลว่าคุณสบายใจที่จะมีเอชเจอร์นี่แบบไหนสำหรับเราแค่อย่างที่บอกอะเราเอนจอยแบรนด์มากจริงเราชอบคราฟแมนชิพของเขาเราชอบผลิตภัณฑ์ของเขามากกว่าแค่เครื่องหนังนะคะมีอะไรอีกหลายๆอย่างของแอคเมสที่เรารู้สึกว่าเราดูแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกมันน่ารักมันเก๋มันใช้ได้จริง practical อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่มายที่จะค่อยๆเก็บทีละน้อยสะสมทีละนิดไปแล้วก็เหมือนสร้าง Age Journey ในแบบของเราเนาะก็หวังว่าอันเนี้ยจะเป็นวิดีโอที่ช่วยเล่าให้คุณผู้ชมเข้าใจมากขึ้นนะคะสำหรับใครที่อาจจะยังไม่ได้มี Age Journey ของตัวเองก็จะได้เอาไปเปรียบเทียบกันว่าถ้าเกิดสมมุติจะทำแบบโมเมกับการที่อยากได้เลยเจอสีที่ชอบเลยเจอใบที่ชอบเลยแล้วซื้อเลยเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะคะก็หวังว่าคงจะเป็นอีกวิดีโอนึงที่ช่วยให้ความรู้ให้ไอเดียได้นะคะว่าเราจะต้องทำยังไงกันบ้างเพื่อให้ได้กระเป๋าในฝันของเรามานั่นเองนะคะหวังว่าคงจะถูกใจคุณผู้ชมกันแล้วใครทายถูกบ้างอยากรู้มากเดี๋ยวจะขอไปอ่านคอมเมนต์ดูนะคะรวมถึงถ้าเกิดอยากจะให้ทำเรื่องราวในสไตล์แบบนี้อีกกับกระเป๋ารุ่นอื่นกระเป๋าใบอื่นที่คุณอาจจะเห็นมุมมือถืออยู่แล้วสนใจว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงหรือว่ามีข้อดีข้อเสียในการใช้ยังไงเพื่อประกอบการตัดสินใจในการที่จะไปเสียเงินซื้อกันนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้ด้านล่างเนาะก็ได้แก่น้องเขาออกมาชื่นชมแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาน้องเขาไปใช้แล้วก็เดี๋ยวจะคิดก่อนว่าจะขายไซส์28ดีไหมอ่ะคิดว่าคงต้องขายแล้วเพราะเราจะมีกระเป๋าหน้าตาใกล้เคียงกันทำไม2ใบเนาะคงจะต้อง say hi to this one แล้วก็ say bye to the other one นะคะแล้วก็จะใช้เขาอย่างคุ้มค่ากับสิ่งที่ไปทำมากันแล้วกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะวายซะแบบกวาดมาไกลมากติดกระเป๋าสวัสดีค่ะ bye